สวัสดีครับเพื่อนฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้โอ้ย่างเข้าไปวันที่13นะครับเป็นกลางคืนของประเทศไทยวันที่13นะครับมีประเด็นที่ผมต้องการที่จะย้ำในช่วงนี้เป็นเรื่องหลักการนะครับเมื่อคืนผมประกาศไปว่ากระบวนปฏิวัตินั้นวันนี้ประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาทำเองนะครับแล้วจะต้องเร่งปลุกนะครับแล้วก็จัดตั้งแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยที่อย่าได้ไปฝากความหวังไว้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็วิเคราะห์ไปว่ารัฐธรรมนูญของโจรกบฏที่กำลังพยายามจะร่างกันอยู่นั้นทั้งที่มาที่ไปทั้งเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็เจตนานะครับมันเป็นเผด็จการมันไม่มีทางที่จะเป็นประชาธิปไตยแก้ปัญหาของประเทศชาติไม่ได้ผมได้ให้หลักการไปนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเอาหลักการมาก่อนแล้วก็ในเรื่องของยุทธวิธีเรื่องของการต่อสู้นะการรวมตัวจัดตั้งหลักรายละเอียดอื่นๆนั้นจะตามมานะครับวันนี้หัวข้อนะครับขบวนปฏิวัติต้องไม่หลงทางนะครับผมได้สรุปประเด็นสำคัญสำคัญประมาณ10ประเด็นนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้นะได้มานั่งฟังกันแล้วก็กระจายกันไปว่าวันนี้เราต้องไม่หลงทางนะครับจับประเด็นหลักให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับเรื่องของการเดินหน้าต่อนั้นพี่น้องก็จะได้ไปทำงานให้มันตรงประเด็นจะได้รู้ว่าตรงไหนรับได้ตรงไหนเราไม่ควรจะยอมรับนะครับต่อไปนะครับแว่นตาตัวนี้ได้เวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะครับอายุประมาณสัก4ปีแล้วนะครับก็เลยวันนี้ไม่ไหวแล้วครับใส่แล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับตามันพร่าก็เลยจับตัวนี้มาใส่นะครับไม่ได้ตั้งใจเจอนะแต่ก็ดีเพราะพี่น้องก็บอกว่าเอาแว่นตาของเก่าไม่ค่อยเห็นใส่ละนะครับวันนี้ได้จับมาใส่แล้วครับกลับไปที่สาระนะครับขบวนปฏิวัติต้องไม่หลงทางนะครับนะครับไม่หลงทางตรงไหนนะครับงั้นก็แสดงว่าเป็นเรื่องของหลักการนะครับที่เราจะต้องยึดมั่นเอาไว้นะครับหัวใจหลักของการที่จะเดินต่อไปนั้นต้องเป็นเรื่องของแนวทางเรื่องของเป้าหมายที่ชัดเจนตรงกันแล้วก็ต้องสูงพอนะครับบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์นะครับซึ่งยุทธศาสตร์จริงๆแล้วก็มีอยู่หลายระดับจารย์ชูพงศ์เนี่ยพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือนะครับเปลี่ยนระบอบนะครับของผมก็จะใช้มดแดงล้มช้างนะครับเอาช้างเข้ามาแทนเรียกว่าบางทีก็คือนะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างต้องเปลี่ยนโครงสร้างนะครับอำนาจและก็การจัดการผลประโยชน์นี่เมื่อเราพูดนะถึงสาระที่จะต้องก้าวไปข้างหน้านะครับใช้คำพูดคำเดียวนะครับมันแทนได้ระดับหนึ่งแต่วันนี้จะต้องลงลึกไปถึงความเข้าใจนะครับเราต้องไม่หลงทางก็แปลว่าถ้าจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะมันคืออะไรบ้างสาระมันคืออะไรนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการมาเติมเต็มแล้วก็ยกระดับขึ้นมาเพื่อจะก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งในขั้นการปฏิบัติงานนะครับ อันดับแรกเราจะต้องจำเอาไว้ว่าไอ้กลุ่มที่มันขึ้นมาใช้อำนาจนั้นพี่น้องต้องจำเอาไว้พวกนี้เป็นหมู่เปรตหมู่มารนะครับเป็นปีศาจนะครับเป็นโกงจักรนะครับไม่ใช่ดอกบัวมันมีพิษมีภัยแล้วมันกำลังทำร้ายประเทศชาติที่ผมพูดนี้นะครับหมายถึงนายทหารนักธุรกิจระดับสูงนักการเมืองที่ช่อฉนสื่อที่นะครับทำลายประเทศชาติและสถาบันกษัตริย์ซึ่งมีเครือข่ายที่ใช้อำนาจละเมิดอำนาจของประชาชนนะครับเพื่อนะด้วยความเห็นแก่ตัวนะครับเพื่อที่จะรวบอำนาจและผลประโยชน์นั้นนะครับไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับตัวเองโดยที่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศชาตินะครับอันนี้ต้องจำให้มั่นนะครับพวกนี้คือหมู่เปรตหมู่มารไม่ใช่คนดีนะครับแต่จริงๆในความนะถ้าจะบอกว่าให้มันยุติธรรมหน่อยก็คือมันมีทั้งดีทั้งเสียนะครับในส่วนดีเราก็ไม่ใช่ไม่เห็นนะครับเขาพยายามจะสร้างเพราะว่าเขาต้องการจะอยู่ให้ได้รับการยอมรับจากในประเทศและนอกประเทศแต่ว่าด้วยเจตนารมณ์ของพวกนี้ที่มันเป็นเปรตเป็นมารเนี่ยมันก็มารุมกันกินประเทศนะครับทำผิดกฎหมายด้วยฆ่าคนตายมาด้วยนะครับแล้วก็
นะกระบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ไปที่ไหนคนเขาก็ดูถูกไอ้ประยุทธ์เนี่ยเดิมมันคือนายทหารเดินตามหลังปูต้อยต้อยแล้ววันนี้เป็นไงนะครับยกตัวเองขึ้นมาแล้วถามว่าใครให้ความเห็นชอบกษัตริย์ภูมิพลคนเดียวแล้วก็มาตั้งลูกน้องนะครับพอเป็นคสช.ปุ๊บมาตั้งลูกน้องนะสนช.แล้วสนช.เลือกใครก็เลือกประยุทธ์เอานะครับก็คือมันเห็นกันชัดๆพวกนี้เป็นเปรตเข้ามาเพื่อจะกินประเทศครอบงำประเทศเป็นเผด็จการบางคนเป็นฆาตกรนะครับจำให้มั่นตรงนี้นะครับโอ้มีโทรเข้ามานะครับครับก็เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆว่ากลุ่มบุคคลที่ดันประเทศไปถึงจุดที่มันเป็นทุกวันนี้เป็นกลุ่มพวกอภิสิทธิ์ชนนะครับเป็นพวกศักดินาเป็นพวกที่อิงสถาบันกษัตริย์และเป็นพวกที่ทำผิดกฎหมายนะครับยึดอำนาจซึ่งจริงๆแล้วประชาชนเขาถึงแม้กระบวนการมันจะไม่ถูกต้องชอบธรรมเป็นประชาธิปไตยนักนะครับรัฐธรรมนูญปี50แต่มันก็ได้ผ่านประชามติของพี่น้องประชาชนแล้วในนั้นก็เขียนไว้ชัดเจนว่าใครก็ล้มอำนาจนั้นไม่ได้นะครับจะไปฉีกรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับโดยใครที่ทำก็ถือเป็นกบฏและประยุทธ์ทำก็ต้องเป็นกบฏแล้วการอภัยโทษประยุทธ์นั้นและคสช.ตั้งมาเป็นคสช.มีอำนาจจัดการประเทศนั้นก็กษัตริย์ภูมิพลทำคนเดียวเพราะทั้งก๊กทั้งแก๊งเนี่ยมันคือหมู่เปรตหมู่มารที่ขย่ำประเทศอยู่เราไม่ยอมรับแล้วไงครับนะครับเมื่อเราไม่ยอมรับนะครับเราก็ต้องแสดงตัวกันขึ้นมานะครับหลักตรงนี้ต้องชัดเจนก่อนอันดับแรกเราต้องมองว่าพวกนี้เป็นเปรตเป็นมารเป็นกบฏเป็นฆาตกรนะครับเป็นศักดินาเป็นคนที่ทำลายระบอบประชาธิปไตยอันที่สองที่เราต้องจำกันเอาไว้และไม่ลืมก็คือการแก้ปัญหาของประเทศไทยนั้นนะครับเราจะต้องล้มโครงสร้างทั้งหมดเพราะวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวกษัตริย์คนเดียวไม่ใช่ทหารกลุ่มเดียวนะครับไม่ใช่ข้าราชการเท่านั้นนะครับมันมีนักการเมืองมันมีนักธุรกิจกินรวบมันมีองค์กรรัฐวิสาหกิจบางส่วนที่นะลักลอบนะคดโกงช่อฉนทรัพยากรธรรมชาติคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจซึ่งประชาชนไม่มีส่วนในการไปตัดสินใจและพวกนี้วางรากฐานนะครับแล้วก็ฝังรากลึกนะดูดกินทรัพยากรและผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วการที่จะพยุงตัวเองให้อยู่ได้ก็ต้องใช้โครงสร้างอำนาจมาค้ำตัวเองไว้แล้วมันก็สานกันเป็นเครือข่ายมันจะต้องล้มกันทั้งโครงสร้างล้มทั้งเครือข่ายนะครับจะยอมให้พวกเขานั้นเอาหลอกลวงพวกเราเอารัดเอาเปรียบเหยียบย่ำเข็นฆ่ากดขี่นะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนเอาความรวยไปอยู่ในตัวเองนะครับแล้วอ้างว่าจะปฏิรูปประเทศนะครับทำให้มันดีขึ้นมันไม่ได้นะครับเพราะตัวพวกเขานั่นคือปัญหาเองนะครับมันต้องล้มโครงสร้างเดิมครับแล้วอีกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นคสช.สนช.สปช.มันอะไรก็แล้วแต่คณะรัฐมนตรีองค์กรอิสระที่ยังทำงานอยู่เนี่ยนะครับพวกนี้เป็นเครือข่ายโหรเจ้าเป็นกบฏร่วมไม้ร่วมมือกันใครที่ไปร่วมมือกับนะคสช.ในนามไหนก็แล้วแต่กินเงินเดือนเดือนเป็นแสนแสนมาขึ้นเงินเดือนตัวเองอย่างหน้าไม่อายเนี่ยพวกนี้เป็นโจรกบฏนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเป็นฆาตกรและโจรมีความผิดถึงขั้นประหารชีวิตนะครับเขาไม่มีอำนาจโดยชอบธรรมที่จะใช้อำนาจของพวกเราของประชาชนยิ่งไปสร้างหนี้สร้างสินพันธสัญญาต่างๆนั้นพี่น้องต้องบอกต่างชาติไปนะครับว่าเราไม่ยอมเราไม่ยอมรับคุณจะทำสัญญงสัญญาเลยว่าประชาชนไทยไม่ยอมรับเพราะไอ้พวกนี้ไม่ได้มาจากประชาชนวันนี้จดหมายที่เคยร่างกันไว้นะครับต้องส่งไปถึงรัฐบาลจีนวันนี้นะจะมาเรื่องรถไฟทั้งหลายนั่นพวกเราจะต้องนะครับสื่อสารไปก็ให้ถึงที่สุดญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับเราจำเป็นจะต้องแสดงความเป็นเจ้าของของเราว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้ไม่ใช่ตัวแทนเราจะไปสร้างหนี้สร้างสินให้กับประเทศชาติให้กับเราแล้วให้เรารับผิดชอบไม่ได้นะครับต่อไปนะครับพวกเขาเนี่ยนะครับกำลังใช้อำนาจเพื่อกอบโกยและจัดสรรผลประโยชน์ทั้งอำนาจและผลประโยชน์เนี่ยเพื่อกลุ่มก้อนตัวเองนะครับคนที่ได้ประโยชน์ก็เป็นคนกลุ่มเดิมๆที่อยู่ตรงข้ามกับประชาชนนะครับต้องการรวบรัดอำนาจเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ในกลุ่มตัวเองเมื่อประชาชนท้าทายเมื่อมีนักการเมืองมาได้รับฉันทามติจากประชาชนเขายอมไม่ได้ก็ต้องจะเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนกติกานะครับเพื่อให้พวกเขานั้นได้กอบโกย
ได้หลอกลวงแล้วก็ได้ใช้อำนาจแล้วก็ได้รับผลประโยชน์อย่างไม่จบไม่สิ้นเราจะต้องไม่ยอมรับอำนาจและผลผลิตใดๆของคนกลุ่มนี้นะครับอันนี้คือหัวใจมันเลยนะครับนะครับแล้วเราจะต้องจำเอาไว้ว่าวันนี้เนี่ยนะครับการกระทำใดๆจะอ้างเป็นการปฏิรูปปฏิวัติโดยกลุ่มไหนก็แล้วแต่ละครับนะครับเขาก็ใช้คำว่าปฏิรูปก่อนแล้วก็สำหรับฝั่งกปปส.ก็บอกต้องปฏิวัติเป็นการปฏิวัติประชาชนนะครับแต่ว่าเนื่องจากเขาไม่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆเนี่ยแล้ววันนี้ก็ออกมาแล้วกลายเป็นว่าเอาอำนาจสร้างสถานการณ์ให้ทหารยึดอำนาจเพื่อพระราชาและทหารก็ครอบงำนะครับเขาจะอ้างปฏิรูปอ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีทางที่จะได้รับการยอมรับแล้วเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เราพ้นจากปัญหาได้นะครับถ้าเขาไม่ใช้มาตรฐานสากลการที่จะเดินหน้าประเทศต่อจากนี้นั้นนะครับจะต้องให้ตัวแทนของประชาชนทุกฝ่ายที่มาจากการคัดเลือกอย่างนะครับเป็นประชาธิปไตยโดยประชาชนนั่นแหละแล้วก็เข้าไปทำงานทำงานเสร็จแล้วก็ต้องใช้มติของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนะครับแล้วเป้าหมายก็คือต้องทำให้เกิดประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต้องจำเอาไว้นะครับประชาชนนั้นพ่อทุกสถาบันนะครับประชาชนคือเจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับใครก็ตามที่ไม่ได้รับฉันทานุมัติจากพี่น้องประชาชนมันไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนทำอะไรประชาชนไม่จำเป็นต้องยอมรับนะครับแล้วต้องมาไล่กันแล้วว่าไอ้สิ่งที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่สอดคล้องกับประชาชนมันเป็นปฏิปักษ์กับอำนาจและผลประโยชน์ของประชาชนมีใครบ้างเนี่ยสถาบันกษัตริย์นั้นนะครับต้องไม่มีนะครับอำนาจแบบเดิมๆเนี่ยโครงสร้างของระบบกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่อยู่ไม่ได้ครับถ้าตัวกษัตริย์จะยังอยู่ต้องไม่ให้มีอำนาจในทางนิตินัยและพฤตินัยเมืองไทยนี่นิตินัยก็มีพฤตินัยก็มีนะครับโอ้ไปครอบงำได้ทุกที่นะครับอำนาจนะครับจะมีได้เนี่ยก็ต้องไม่เกินอย่างประเทศญี่ปุ่นอังกฤษนะครับหรือสวีเดนหรือบางประเทศในแถบยุโรปนะครับซึ่งมันแทบจะเป็นสัญลักษณ์เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้สิ้นเปลืองงบประมาณอย่างที่ในประเทศไทยแล้วไม่ได้มีไปมีอิทธิพลในทุกอนูของสังคมเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมการศึกษานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องกำจัดอำนาจกษัตริย์ออกไปถ้าไม่ยินยอมก็ต้องกำจัดทั้งระบบกษัตริย์เลยนะครับนี่ต้องจำเอาไว้อย่างอื่นมากกว่านี้ถ้าขาดตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยนะครับไม่มีทางที่ก้าวพ้นจากปัญหาเพราะไอ้พวกโหรเจ้านั้นมันได้อ้างอิงนะเอาเจ้าเนี่ยขนาดแค่จะเชิดชูเจ้านี่มันเอางบกันไปนะครับผันงบกันแต่ละปีนี่เป็นเกือบ 20,000 ล้านบาทอ่ะผมได้วิเคราะห์ให้พี่น้องเห็นแล้วเงินจำนวนเนี้ยนะครับส่งคนไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเนี่ยมันได้ถึงเป็นหมื่นๆคนต่อปีนะครับใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เยอะมากนะครับแล้วทีมบอกว่าจะไล่ไปปฏิวัตินักการเมืองไปปฏิรูปนู่นปฏิรูปนี่นะทหารเหี้ยๆที่อยู่ในอำนาจวันนี้นะครับขออภัยผมใช้ราชศัพท์นะครับจะต้องถูกเขียนกรอบถูกจำกัดอำนาจนะครับต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและต้องอยู่ใต้อำนาจของประชาชนหรือตัวแทนประชาชนมันอ้างความมั่นคงอ้างความจงรักภักดีแล้วมายึดอำนาจของประชาชนอีกเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้ครับอ้างนักการเมืองไม่ดีแล้วพวกเขาเนี่ยเลวร้ายยิ่งกว่านักการเมืองวันนี้เห็นชัดเข้ามาอยู่ตำแหน่งไม่เท่าไหร่วันนี้พี่น้องดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับการเลือกข้างการนะครับใช้อำนาจในทางไม่ชอบมันเต็มไปหมดครับมันชัดเจนมากนะครับไอ้พวกใดก็แล้วแต่ที่ก่อกรรมทำชั่วฆ่าฟันประชาชนยึดอำนาจตั้งแต่ปี49มาเนี่ยนะครับประชาชนชนะเมื่อไหร่เนี่ยต้องเอามาพิจารณาโทษครับพิจารณาตามขั้นตามตอนให้เกิดบทเรียนว่าพวกมึงทำกันอย่างนี้อีกไม่ได้แล้วนะครับส่วนจะให้มีการอภัยโทษกันไปถ้าในเมื่อประเทศชาติมันไม่เสียหายอะไรมากแล้วประชาชนไม่เสียหายเพิ่มเติมจากที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคณะปฏิวัตินะครับรัดยึดอำนาจเสร็จแล้วปุ๊บก็คงไม่ใช่ไปทำลายล้างกันครับต้องให้อภัยแต่ว่าต้องตัดสินโทษกันก่อนนะครับแล้วก็เดินหน้ากันต่อกองทัพต้องปฏิวัตินะครับการเลือกคัดเลือกคนจำนวนของกองทัพการเลือกซื้ออาวุธนะครับการผลิตแล้วก็กฎระเบียบนะการคัดเลือกในระดับสูงจะไปอิงอยู่กับทางวังไม่ได้ทหารต้องแข่งกันด้วยความสามารถคนเก่งเท่านั้นถึงขึ้นมาดูแลกองทัพแล้วต้องนำกองทัพไปสู่การนะครับความเข้มแข็งโดยที่ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็
ไม่เป็นมาเฟียทางการเมืองไม่รับผลประโยชน์ใต้โต๊ะไม่ร่ำรวยผิดปกตินะครับแต่ว่าเงินดวงเงินเดือนให้มันสมศักดิ์ศรีนะครับก็อันนั้นขบวนปฏิวัตินะครับก็คงจะต้องคิดตรงนี้เอาไว้ด้วยเหมือนกันและพี่น้องประชาชนก็ต้องเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยไม่แก้ไม่ได้อำนาจกษัตริย์กับอำนาจเจ้าเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับกำลังอาละวาดอยู่ก็เพราะ2ตัวนี่แหละครับตัวหลักเลยทหารดีมีเยอะนะครับแต่ว่าทหารที่ไปอยู่ในระบอบเผด็จการของไทยนั้นก็เป็นอย่างนี้เป็นมาเฟียนะครับทีนี้หลายฝ่ายในข้อต่อไปนั้นอ้างประชาชนจริงๆทุกคนอ้างประชาชนทำเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับประชาชนก็คือชาติแต่ปรากฏว่านะครับตอนใช้อำนาจนั้นนะครับกลายเป็นว่าใครไม่รู้ที่ไม่ได้มาจากประชาชนอ้างว่าเป็นคนดีอ้างว่านักการเมืองชั่วเข้ามาเพื่อจะควบคุมนักการเมืองข้าราชการต่างๆนะครับการควบคุมกลไกต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะอำนาจกษัตริย์อำนาจนักการเมืองอำนาจข้าราชการประจำอำนาจสื่อหรืออำนาจของผู้ที่นะครับใช้อำนาจของประชาชนทางใดทางหนึ่งเนี่ยข้าราชการนะครับวัดวาอารามนะครับที่ได้รับเงินงบประมาณสถาบันการศึกษาเนี่ยจะต้องมีกระบวนการควบคุมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนตัวแทนของประชาชนสื่อสารมวลชนจริงๆต้องเป็นกลไกในการควบคุมนักการเมืองข้าราชการนะครับผู้มีอำนาจผู้ใช้อำนาจประชาชนนะครับแล้วให้กลไกสังคมมันช่วยนะปรับแก้ด้วยนะครับวัฒนธรรมต่างๆวัดวาอารามสถานศึกษานั้นต้องมีส่วนในการช่วยกันสร้างสังคมและควบคุมไม่ให้มีการคอร์รัปชันโดยราชการโดยนักการเมืองนะครับแล้วก็นะครับไม่ให้มีการละเมิดอำนาจของประชาชนประชาชนต้องเป็นใหญ่นะครับองค์กรอิสระถ้าจะมีเนี่ยต้องผูกโยงกับประชาชนนะครับการดำเนินการใดๆต้องตรวจสอบโดยประชาชนได้ด้วยและต้องที่สำคัญต้องมาจากประชาชนผูกโยงกับประชาชนนะครับข้อต่อไปนะครับการปฏิวัติโครงสร้างทางเศรษฐกิจแน่นอนแล้วครับถ้าเราจะมองกันไปข้างหน้าหลักการวันนี้นะครับเราต้องเข้าใจว่าปัญหาส่วนสำคัญนี่มันก็คือเรื่องของการแย่งกันทำมาหากินแย่งกันได้ผลประโยชน์นะครับอำนาจที่มันเป็นเผด็จการเนี่ยมันทำให้พรรคพวกคนส่วนน้อยที่ได้ประโยชน์นะครับสามารถจะได้เปรียบไปเรื่อยๆก็โดยข้อมูลนะครับมันจะตัดถนนไปสายนั้นสายนี้มีนโยบายตรงนั้นตรงนี้รีบไปกว้านซื้อที่ดินไว้นะครับมันเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็สัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจแบบกินรวบนะครับชนชั้นนายทุนไม่ว่าทุนเก่าทุนใหม่ได้ประโยชน์ไปทั้งนั้นนะครับแล้วก็มาแย่งอำนาจกันนะครับแล้วเอาประชาชนเป็นตัวอ้างเล่นกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในภาษีมรดกนะครับภาษีที่ดินนะครับหรือว่าเรื่องของความโปร่งใสในการจัดการต่างๆนะครับอันนี้จำเป็นจะต้องมีการปรับแก้ทั้งหมดนะครับค่าแรง300บาทยังไม่ได้เลยแต่โอ้โหไอ้เศรษฐีเมืองไทยมันร่ำรวยแบบน่ารังเกียจนะครับโดยเฉพาะประมุขของประเทศนี่นะครับรวยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับถ้าเอาทรัพย์สมบัติของคนทั้งประเทศมารวมกันเนี่ยแล้วก็หารด้วยจำนวนคนในประเทศเอามาเฉลี่ยกันนะเอาทรัพย์สมบัติของประชาชนทั้งประเทศไทยมารวมกันเสร็จแล้วก็แบ่งให้เท่าๆกันเนี่ยแล้วไปดูที่กษัตริย์มีเนี่ยเขาบอกว่ากษัตริย์เนี่ยมีมากกว่าค่าเฉลี่ยตรงนี้ถึง 5.4 ล้านเท่านะครับ 5.4 ล้านเท่าโอ้ถ้าพี่น้องมีบาทนึงเนี่ยเขามี5ล้าน4แสนบาทนะครับคิดดูคือทั้งประเทศไทยเนี่ยเอาเงินมาแบ่งกันเนี่ยนะครับรวมกันแล้วก็แบ่งตัวทีครับแบ่งกันเนี่ยมีได้คนละบาทเนี่ยนะฮะกษัตริย์นี่มีอยู่5ล้าน4แสนบาทนะคิดดูถ้าเรามี100บาทขออภัยครับอุ้ยจะอยู่ถ้าเรามี100บาทนี่ก็ต้องใส่เข้าไปอีกนะมันน่าเกลียดครับน่ารังเกียจมากที่จนกระจุกรวยกระจุกจนกระจายได้เพราะอย่างนี้แหละครับโครงสร้างเศรษฐกิจต้องปฏิวัติกันใหม่ครับอันนี้ต้องมีการจัดการกันแบบนะถึงรากถึงโคนแต่ว่าทำไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่ประชาชนและการกำกับนโยบายนั้นนะครับยังอยู่ในมือของคนที่ไปรับใช้เจ้านะครับใช้อำนาจของเจ้ามาแล้วเจ้าก็ทำมาหากินอยู่กับทุกอนูเนี่ยก็ต้องยึดทรัพย์ของกษัตริย์มานะครับยึดนะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มันไม่หมดเวลาได้แล้วครับมันจะอะไรกันนักกันหนาเอามาจากไหนไอ้ทรัพย์สมบัติที่ว่าเนี่ยแล้วกษัตริย์มีบุญคุณกับประเทศขนาดจะต้องครอบครองสมบัติมหาศาลขนาดนั้นนะครับแล้วไปมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเสร็จแล้วเนี่ย
พอตัวเองจะเสียผลประโยชน์นั้นไม่ได้แล้วก็กอบโกยเอากอบโกยเอานะครับมันไม่ไหวครับมันไม่ได้เราต้องแก้กันที่รากเลยนะครับเศรษฐกิจไปแล้วนะครับในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติในการปกครองแผ่นดินเนี่ยระบบการจัดการบริหารแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าระบบราชการหรือระบบของเจ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบันด้วยเครือข่ายของพระราชาเนี่ย Royal Networks เนี่ยมันเข้าไปครอบงำอำนาจและผลประโยชน์ในทุกจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการดูแลการได้ประโยชน์นะครับจะต้องถูกรื้อถูกตรวจสอบแล้วก็แก้ไขนะครับสัมปทานต่างๆนี่ต้องยกเลิกไปก่อนแล้วก็จะต้องให้ขบวนการที่มันตรวจสอบได้นะครับโดยที่ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับโดยวิธีการตัดสินใจนะครับระบบต่างๆต้องอยู่บนความโปร่งใสแล้วก็เป็นสากลทันสมัยนะครับสามารถจะตรวจสอบประเมินผลได้แล้วก็จะต้องเป็นประโยชน์กับสูงสุดกับการสร้างชาติต่อไปในอนาคตพูดกันนักกันหนาเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมแต่ผลที่เราเห็นเนี่ยมันวุ่นนะมันยุ่งเหยิงแล้วก็มันเลวร้ายอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมาภิบาลจะต้องถูกตั้งขึ้นนะครับความโปร่งใสความเอาประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับความรับผิดชอบครับที่มานะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องเป็นระดับสากลแล้วก็ให้ประชาชนนั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบนะครับเป็นธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงผลประโยชน์ตกกับประเทศชาติอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าอีกอย่างหนึ่งขยะแบบไทยๆเราเนี่ยนิสัยนะครับวิถีชีวิตนะครับมันต้องเปลี่ยนหลักการประชาธิปไตยนะครับเราต้องเอามาใช้นะครับแล้วก็จะต้องมีกรอบที่จะยกระดับชีวิตแล้วก็วิถีการอยู่ร่วมของคนไทยวันนี้วัฒนธรรมไทยเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะครับหลายเรื่องที่เป็นแบบไทยๆที่เราคิดกันนักกันหนาโอ้ยมันดีแล้วเอาแบบไทยๆแล้วเราทำให้ลุ่มหลงกันในที่แท้เนี่ยถูกกลุ่มชนชั้นปกครองนั้นเขาฝังหัวให้เพราะถ้าเป็นแบบไทยๆนี่มันปกครองง่ายนะครับคำว่าไทยๆวันนี้ที่เราเคยภูมิใจกันนักกันหนาเนี่ยวันนี้ก็น่าจะรู้กันได้แล้วมันไม่ใช่นะครับหลักการที่มันถูกต้องชอบธรรมตามหลักประชาธิปไตยตามหลักของสิทธิมนุษยชนตามหลักของศีลธรรมจรรยานั้นมันมีที่ดีๆอยู่ก็มีอยู่แต่ว่าเวลาเอามาใช้แบบไทยๆแล้วมันเหี้ยไปหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นขยะมันเน่ามันเหม็นแล้วก็ต้องรู้จักเขี่ยทิ้งนะครับแล้วก็ต้องสร้างชาติกันใหม่อันนี้นะครับเป็นงานหนักที่ต้องทำทั้งด้านวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาสังคมนะครับเราจะต้องยกระดับของคนไทยนะทุกหมู่เรานี่แหละนะครับเป็นเรื่องสำคัญครับต้องปฏิวัติวัฒนธรรมและต้องทำกันแบบสันติและสร้างสรรค์ครับเราจะไม่บังคับกันแบบนะครับแหมนะอย่างวันนี้นะครับบังคับให้ใส่เสื้อนั่นเสื้อนี่นะสีนั้นสีนี้นะครับมันเผด็จการครับแต่เราจะต้องยกระดับในจิตใจนะครับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเนี่ยต่อไปนี้เราต้องเร่งทำอย่างหนักนะครับประเทศไทยทรัพยากรมีมหาศาลแต่คนเนี่ยถูกกดทับทางสติปัญญาและศักยภาพนะครับต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยไปพร้อมๆกับการสร้างจิตสำนึกนะครับขั้นสูงนะครับของความเป็นมนุษย์เราจะพัฒน์กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยประชาชนต้องพัฒนาครับการคิดการพูดการปฏิบัติการดูแลตัวเองนะครับระบบต่างๆที่อยู่ในสังคมที่รัฐจะต้องอำนวยให้ประชาชนมันต้องเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพสูงสุดเป้าหมายหลักของการปฏิวัติเมื่อประชาชนชนะแล้วต้องทำให้ทุกคนดีกินดีขึ้นประเทศชาติมีความหวังมีอยู่ในกรอบในรากฐานที่จะพัฒนาอย่างมั่นคงแล้วก็กลายเป็นประเทศมั่งคั่งนะครับนี่เป็นหลักที่นะครับเสรีไทยสามารถจะนำเอาไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไปนะครับว่าเสรีไทยตั้งขึ้นมาเนี่ยมีหลักการใดๆบ้างนะครับนี่ผมเสนอคร่าวๆไว้ก่อนนะครับนะในที่สุดแล้วนี่การจะทำไอ้ตรงนี้จะเปลี่ยนระบอบจะอะไรทั้งหลายเนี่ยวันนี้ให้พี่น้องรู้ไว้เลยว่ากลไกที่เขาถืออำนาจไม่ว่าจะเป็นอาวุธทรัพยากรนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กต่างๆกลไกต่างๆที่จะเอามาใช้ประโยชน์นั้นมันไปอยู่ในมือชนชั้นนำนะครับฝั่งเผด็จการซะเยอะแล้วส่วนในอยู่ที่อยู่ในมือของนักการเมืองฝั่งที่ยืนข้างประชาชนอย่างตระกูลชินวัตรนั้นวันนี้ก็โดนเขากดเอาไว้นะครับข่มขู่ทุกอย่าง
แล้วก็มันก็มีผลประโยชน์เฉพาะหน้าที่เขาต้องต่อรองกันเพื่อเอาตัวรอดเพื่อรักษาตัวเองให้รอดวันนี้การจะสู้นั้นนะครับต่อให้ตระกูลชินวัตรตายกันยกตระกูลเนี่ยประชาชนก็หยุดสู้ไม่ได้หรอกเพราะเรารู้แล้วว่าวันนี้เราจะต้องเปลี่ยนประเทศแน่ๆนะครับตามหลักการตามแนวทางที่ผมได้สรุปมาคร่าวๆเป็นหลักๆเนี่ยมันต้องสู้ครับแล้วมันต้องล้มระบอบนี้ให้ได้มดแดงล้มช้างวันนี้เรารู้แล้วว่าช้างเนี่ยคือไอ้ตัวชั่วร้ายมันมีส่วนไหนบ้างที่ต้องปรับต้องแก้ต้องล้มนะครับแต่ประชาชนต้องร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะในประเทศและต่างประเทศเรามีความชอบธรรมนะครับฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศแล้วเราไม่ได้เอาปืนไปฆ่าใครเราไม่ได้ยึดอำนาจใครเรามาเราถูกต้องอยู่เฉยๆเราก็เป็นประชาชนก็มีสิทธิ์แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องมีความกล้าด้วยเพราะวันนี้เขาพยายามกดเราแต่กล้าแล้วต้องมียุทธวิธีที่นะครับชาญฉลาดด้วยนะครับชาญฉลาดเล่นบนดินไม่ได้เราเล่นใต้ดินวันนี้พี่น้องเนี่ยตามจังหวัดต่างๆขอให้รวมตัวนะครับบอกไว้เลยพี่น้องรวมตัวกันไว้เลยถึงเวลามาแสดงตัวเนี่ยพี่น้องในจังหวัดนั้นจะต้องรู้ว่าเราไม่เอากับไอ้พวกที่มันสถาปนาตัวเองมาโดยวิถีทางเผด็จการเราต้องยืนยันว่าจังหวัดของเราไม่ยอมรับไอ้คนพวกนี้นะครับวันนี้เริ่มพูดเริ่มคุยกันไว้ระดับหมู่บ้านจับมือสานใจกันไว้เป็นระดับตำบลนะครับแล้วเป็นอำเภอแล้วเป็นจังหวัดยึดจังหวัดของท่านให้ได้นะครับว่ายึดไม่ได้แปลว่าจะต้องเอาปืนไปยิงใครนะครับแปลว่าท่านจะต้องประกาศเป็นเสียงเดียวกันของคนในจังหวัดของท่านนะครับเช่นลงประชามติวันนั้นไม่ให้มีการลงประชามติไม่ยอมรับไม่ลงประชามตินะครับหรือจะคว่ำประชามติได้ทั้งนั้นครับแต่ต้องรวมไม้รวมมือกันแล้วบอกว่าเนี่ยหลักที่ผมว่ามาทั้งหมดไอ้พวกนี้มันเป็นโจรมันจะพยายามคิดดีทำดีพูดดีสร้างความชอบธรรมนะครับว่าอุ้ยรัฐธรรมนูญเนี่ยร่างมาโดยที่มีตัวแทนนักการเมืองมาฟังเยาวชนมาฟังชาวบ้านมาฟังแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับนะครับพอดีผมมีโทรศัพท์เข้ามาพอดีนะครับแล้วก็สไลด์สุดท้ายพอดีขอบคุณนะครับแล้วโอกาสหน้าเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ